นื่องจากตอนนี้เข้าหน้าฝนแล้วนะครับเด็กเขาก็จะมีแนวโน้มที่จะเป็นหวัดได้ง่ายขึ้นกว่าฤดูอื่นๆก็จะมีน้ำมูกไอนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเด็กเล็กมากๆเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะต่ำกว่า2ปีนะครับหรือว่ามีโรคหัวใจโรคปอดอยู่เดิมเนี่ยฮะก็มีแนวโน้มที่อาจจะเกิดอาการปอดบวมได้ง่ายขึ้นไวรัสที่อยู่ในหน้าฝนเนี่ยมีหลายชนิดเหมือนกันที่จะมาได้บ่อยๆโดยเฉพาะไวรัสที่ติดทางเดินหายใจเนี่ยนะครับที่เราจะเจอบ่อยในช่วงนี้นะครับก็คือแค่บาดใหญ่อันนึงนะครับกับ RSV เนี่ยเป็นชื่อเชื้อไวรัสนะครับชื่อเต็มๆคือ Respiratory Syncytial Virus นะครับเป็นชื่อไวรัสซึ่งไวรัสตัวนี้เนี่ยมักจะติดในทางเดินหายใจนะครับได้ตั้งแต่จมูกคอหอยหลอดลมฝอยปอดบวมได้ทั้งหมดเลยครับเพราะฉะนั้นอาการของ RSVตัวนี้เป็นได้ตั้งแต่หวัดธรรมดานะครับหรือจะเป็นหลอดลมอักเสบเป็นหลอดลมฝอยอักเสบหรือปอดบวมก็ได้แล้วแต่เด็กคนๆนั้นเลยว่าจะเกิดความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนครับการวินิจฉัยก็ดูที่อาการเด็กก่อนนะครับอย่างบางคนเนี่ยมีแค่น้ำมูกไอโดยไม่มีอย่างอื่นมีไข้อย่างเงี้ยฮะแล้วก็เรียกไข้หวัดจากเชื้อ RSV การรักษาก็ตามอาการทีนี้อย่างบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าติดไปที่หลอดลมฝอยเนี่ยบางคนก็จะเริ่มมีหายใจเร็วหอบหน่วยขึ้นหายใจวีดซึ่งอันนี้เราต้องทดสอบใช้ยาขยับหลอดลมพ่นลองดูว่าได้ผลดีไหมซึ่งบางคนก็ได้ผลบางคนก็ไม่ได้ผลถ้าเกิดว่ามันลามลงไปลึกถึงปอดบวมเนี่ยก็คือปอดบวมจากเชื้อ RSV การรักษาก็ต้องตามคนรุนแรงของโรคเลยครับทีนี้อย่างบางคนรุนแรงมากเนี่ยเราต้องใช้เครื่องช่วยหายใจช่วยซึ่งมันก็มีหลายแบบเช่นกันทีนี้การวินิจฉัยโรค RSV เนี่ยนะครับเราก็เบื้องต้นเนี่ยส่งเข้าห้องแลบโดยการเอาน้ำมูกไปตรวจวิธีการป้องกันโรคคือเนื่องจาก RSV เนี่ยมันติดทางเสมหะน้ำมูกเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำมูกเสมหะจากคนอื่นนะครับอย่างเช่นส่วนใหญ่จะติดทางของเล่นอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นต้องล้างของเล่นบ่อยๆนะครับคนที่เป็นเนี่ยควรจะปิดหน้ากากอนามัยไว้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมูกเสมหะกระจายไปสู่คนอื่นนะครับพยายามหมั่นล้างมือบ่อยๆแล้วถ้าสมมติเราไม่แน่ใจว่าจะติดเชื้อ RSV ไหมนะครับอย่างเช่นเด็กถ้ามีอาการมีไข้ไอมีน้ำมูกนะฮะให้พามาพบแพทย์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเด็กมีอาการหอบเหนื่อยเนี่ยนะครับ